สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆนนักลงทุนคลิปนี้ก็มาคุยกันต่อในส่วนของบาลิสฮารามินะครับในส่วนของบาลิสฮารามิเองเนี่ยก็จะเป็น reversal pattern ชนิดหนึ่งนะครับในส่วนของบาลิสฮารามินะครับก็จะเป็นในส่วนของ b าลิสรีเ e อร์ซ์แพทเทิร์นนะครับก็คือราคาเนี่ยมีการาขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเตือนนะครับว่าอาจจะมีการปรับตัวลง นเน้นย้ำว่าเป็นการเตือนว่าอาจจะมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อสังเกตนะครับก็คือในส่วนของวันที่2เนี่ยบอดี้ของแท่งเทียนเนี่ยจะต้องอยู่ภายในของแท่งเทียนของวันแรกนะครับและในส่วนของแท่งเทียนสั้นเนี่ยควรจะมีสีที่ตรงกันข้ามกับแท่งเทียนแท่งใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นในส่วนของแ e ะนำนะครับว่าควรจะมีสีตรงกันข้ามกันนะครับ สุดท้ายนะครับการคอนเฟิร์มการกลับตัวเนี่ยนะครับยังไงเราต้องรอในส่วนของแทั้งเทียมวันที่3เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมยังมองว่าในส่วนของตัวบริษัทอารามีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับในส่วนของตัวชูตติ้งสตาร์นะครับทีออ่มีการออแสดงผลเพื่อเตือนการกลับตัวนะครับ อันนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างของแท่งเทียนนะครับก็คือในส่วนของบารลิชฮารามินะครับก็คือแท่งเทียนของวันแรกนะครับเป็นแท่งเทียนมาขนาดใหญ่นะครับแท่งเทียนที่2เนี่ยจะต้องอยู่ภายในของแท่งเทียนวันแรกนะครับอย่างเช่นนะครับราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับขึ้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งเป็นแท่งเทียนของวันที่1นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเกิดแท่งเทียนวันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของฮารามินะครับเป็น b a l a n b u l ish, i s h h a m นะครับนี่เป็นแท่งเทียนวันที่1นะครับแท่งเทียนวันที่2นะครับซึ่งถ้าเรานำา2งแท่งเทียนนี้มา bending candle นะครับก็คือการรวมแท่งเทียนกันนั่นเองนะครับมันก็จะเทียบได้กับว่าตัวนีออ้ราคามีการเปิดที่ high นะครับ แล้วเข้ามาปิดที่โลบริเวณนี้นะครับเป็นแบนดิ้งของสองแ่งเทียนนี้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับคล้ายๆกับในส่วนของตัว Shooting Star นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องคอนเฟิร์มนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย มันจะมีการกลับตัวไหมก็คือเป็นแท่งเทียนของวันที่3นะครับเพราะว่าถ้าแท่งเทียนวันที่3รรเ,นเ,นเนี่ย,นะนนยมีการปรับตัวลงต่อเนื่องเนี่ยนะครับอันนี้แท่งเทียนวันที่3นะครับถ้ามีการปรับลงตัวลงต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่าตัวชุ o ติงสตาร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะกินแท่งเทียนเข้ามาลึกถึงขนาดนี้นะครับทำให้ตัวไส้เทียนตรงนี้จะยาวขึ้นนะครับ ครับอันนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็นตัวอย่างจริงนะครับก็จากกราฟนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะราคาของแท่งเทียนวันที่2อยู่ภายในของไส้แท่งเทียนวันที่1นะครับมีสีตรงกันข้ามกันนะครับและวันที่3นะครับก็มีการปรับตัวปรับตัวของราคาลงนะครับอันนี้เช่นกันนะครับวันแรกนะครับ เป็นลอง g candlestick นะครับวันที่2นะครับก็จะอยู่เ,เป็นแท,ท่งเทียนที่อยู่ภายในของแท,ท่งเทียนวันแรกนะครับและวันที่3นะครับก็มีการปรับตัวลงของราคานะครับก็เป็นการนเฟ f i r มนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่า,าก็ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการเฟลขึ้นนะครับยังไงตรงนี้ก็กฝากไว้ว่า,เ,าเป็นข้อเรามาระวังด้วยนะครับ ในส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทีออ่ได้ติดตามกันจนมาจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากนะครับกด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของวิดีโอถัดไปของเรานะครับในส่วนของวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผม